วัสดีครับสวัสดีสมาชิกชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็พาทุกท่านนะครับมารับชมกับการรีวิวสินค้ามือ2จากร้านแสงชันซาวสตูดิโอจังหวัดกาฬสินธุ์เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับทางร้านของเรานะครับก็มีสินค้ามือ2นะครับมานำเสนอนะครับอีก1รายการนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดในคลิปวิดีโอใหม่ๆสินค้าใหม่ๆจากทางช่องของเราก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งมาด้วยนะครับวันนี้พามาดู Power Amp นะครับเป็น Power Amp มือ2นะครับอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นแบรนด์ของ Pro Eurotech นะครับเป็นแบรนด์จาก Pro Eurotech นะครับวันนี้นะครับเป็นรุ่น EU 200นะครับเป็นรุ่น EU 200นะครับตัวนี้นะครับก็ราคานะครับเหมือนเดิมนะครับ 2,900 บาทนะครับ 2,900 บาทเหมือนเดิมนะครับสำหรับPower Amp นะครับไซส์นี้นะครับ12นิ้วนะครับ15นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับเล่นได้นะครับ12นิ้วข้างละ2 15นิ้วข้างละ2นะครับ18นิ้วข้างละ1นะครับพวงปั๊มข้างละ1พอเล่นได้นะครับสำหรับ Power Amp นะครับตัวนี้นะครับทีนี้นะครับก็จะพามาทดสอบเสียงนะครับพามาชมบริเวณรอบเครื่องนะครับชมสภาพภายนอกนะครับภายในนะครับพาทดสอบเสียงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับไปชมด้านหลังกันก่อนนะครับด้านหลังนะครับผมได้ต่อสายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับด้านหลังนะครับ Power Amp นะครับก็จะมีในส่วนของสัญญาณ input นะครับก็จะมีเป็นแบบ RCA นะครับแบบนี้นะครับขาวแดงนะครับแล้วก็มีแบบโฟนนะครับนี่นะครับแบบโฟนที่นิยมใช้กันนั่นเองนะครับแบบโฟนนะครับแล้วก็จะมีสายลำโพงนะครับที่ต่อสายลำโพงเขาจะมีเป็นแบบขาวแดงขาวดำนะครับแดงดำนะครับดำแดงนั่นเองนะครับหมุนๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีสเปคคอนนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับใช้งานตัวไหนก็ได้นะครับไม่มีผลต่อเสียงนะครับใช้งานได้หมดนะครับดังเหมือนกันนะครับสวิตช์ปรับโหมดนะครับมีมาให้นะครับสวิตช์ปรับโหมดนะครับสามารถเลือกโหมดในการใช้งานได้นะครับสตูดิโอพาเรลเลลแล้วก็บิดนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนด้านหลังนะครับสภาพก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับสภาพนะครับตามภาษาสินค้ามือ2นะครับมือ2ตามสภาพก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรนะครับก็มือ2ก็อยู่ระดับประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องลมนะครับระบายความร้อนนะครับระบายอากาศของเขานะครับทีนี้พาไปชมด้านหน้านะครับกลับมาด้านหน้านะครับทีนี้ก็จะพาทดสอบเสียงนะครับก็ได้ทำการต่อสายนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เปิดสวิตช์นะครับก็จะมีไฟนะครับเม็ดสีฟ้าติดขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับพอเสียงได้ยินเสียงโปรเทคเสียงดีเลย์นะครับดังก็แก๊กนะครับก็จะมีไฟสีเขียวตรงนี้นะครับติดขึ้นมานะครับฝั่งละ1ดวงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟซิกแนลนะครับตามเสียงเพลงนะครับ1ดวงนะครับข้างละ1ดวงแล้วก็ต่อมาจะเป็นไฟพีคนะครับตัวนี้เป็นพีคแล้วนะครับเม็ดสีแดงข้างบนสุดก็คือโอเวอร์นะครับนั่นก็คือหมายถึงว่าเกินกำลังแล้วนะครับพาวเวอร์ก็จะไม่ไหวแล้วนะครับก็แนะนำให้เล่นที่ประมาณ2เม็ดนะครับฝั่งละ2เม็ดประมาณนี้นะครับทีนี้จะพามาทดสอบเสียงนะครับชาแนล A นะครับวันนี้ใช้ในการทดสอบเสียงใช้เป็น PS 15นะครับ1ใบเหมือนเดิมนะครับชาแนล B ใช้เป็น BV 18นิ้วนะครับ2ใบนะครับเหมือนเดิมนะครับอัดไปเลยนะครับก็ถือว่าเสียงดีนะครับนิ่มนวล นะครับฟังสบายนะครับฟังสบายนิ่มๆนะครับเสียงดีเสียงใสนะครับสำหรับ Pro Eurotech นะครับประมาณนี้นะครับก็เหมาะสำหรับท่านที่ใช้งานนะครับไม่หนักมากนะครับใช้งานแบบฟังในบ้านนะครับหรือว่าปาร์ตี้เล็กๆนะครับงานเล็กๆนะครับประมาณนี้นะครับชุด 2x2 ชุดประมาณนี้นะครับThank you.
เสียงดีนะครับวอลุ่มแน่นๆนะครับผมบิดมิกเมื่อกี้นะครับก็ไม่มีจวดจ้าดเลยนะครับสำหรับวอลุ่มนะครับทั้งชาแนล A นะครับแล้วก็ชาแนล B นั่นเองนะครับสำหรับพาวเวอร์แอมป์ท่านนี้นะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับท่านที่กำลังหาพาวเวอร์แอมป์มือ2นะครับราคาประหยัดนะครับไปใช้งานกับเป็นตู้12นิ้ว15นิ้วประมาณนี้นะครับ18นิ้วนะครับก็หลายท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมในคลิปก็ยังเล่นได้เลยนะครับก็เล่นได้นะครับก็สำหรับการทดสอบเท่านั้นนะครับถ้าจะเอาไปอัด18นิ้วยาวๆนะครับยาวๆแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับก็ไม่แนะนำนะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าเล่น12นิ้ว15นิ้วนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้ก็จะมาชมด้านในเหมือนเดิมนะครับ 2,900 บาทเหมือนเดิมนะครับจริงๆรุ่นนี้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับEU 200นี้นะครับเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับด้านในนะครับสวยงามนะครับก็ตอนนี้เป็นงานบริษัทนะครับเป็นงานโรงงานนะครับก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนิดนึงนะครับจัดวางอะไหล่นะครับชมใกล้ๆนะครับตัวนี้นะครับข้างในสวยๆเดิมๆนะครับข้างในสวยๆเดิมๆนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ในส่วนของภาคขยายนะครับยังไม่ร้อนนะครับยังไม่ร้อนนะครับตัวนี้นะครับก็อัด18ยาวพอสมควรนะครับเมื่อสักครู่นะครับก็พอได้นะครับพอเล่นได้นะครับถามว่าเอาเล่น18นิ้วได้ไหมก็เล่นได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้อัดหนักๆเต็มที่เต็มกำลังดอกนะครับก็พอเล่นได้นิ่มๆนะครับถ้าอัด18นิ้วนะครับถ้าอัดเต็มที่เต็มกำลังตู้กำลังดอกนะครับก็แนะนำให้เล่นที่ราคามือ2ราคาราวๆ 5,000 บาทขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับหม้อแปลงให้มาเป็นหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับตัวนี้หม้อแปลงเทอร์ลอยหม้อแปลงกลมนะครับตัวนี้ลูกใหญ่พอสมควรนะครับลูกใหญ่พอสมควรนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของชุดซัพพลายนะครับก็แน่นอนนะครับหมื่นไมโครนะครับคาปาหมื่นไมโครยี่ห้อซัมวานะครับยี่ห้อมาตรฐานนะครับตัวนี้นะครับใช้กันเยอะนะครับตัวนี้นะครับตัวมาตรฐานนะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้อธิบายอะไรเยอะนะครับสำหรับ Power Amp ตัวนี้ก็รีวิวมาบ่อยแล้วนะครับสำหรับ Pro Eurotech EU 200นะครับสำหรับท่านที่สนไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นกันแล้วกันนะครับสำหรับช่องของเรานะครับก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบสินค้ามือ2นะครับบางทีก็อาจจะทำคลิปวิดีโอได้ช้านะครับก็อาจจะติดต่อมาทางไลน์ก็ได้หรือบางท่านก็โทรเข้ามาสอบถามว่ามี Power Amp นะครับเล่น18นิ้วเล่น15นิ้วได้ไหมนะครับราคาเท่านั้นเท่านี้มีไหมมีงบเท่านั้นเท่านี้จัดมาให้หน่อยนะครับหลายท่านก็ได้รับไปเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่ชำระเงินแบบโอนนะครับก็ทางร้านก็จะได้รับเงินอย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าท่านชำระเงินแบบเก็บปลายทางนะครับทางร้านก็จะได้รับเงินแบบช้านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อความสะดวกของลูกค้านะครับทางร้านของเราก็ยินดีให้บริการเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ขายอยู่ที่ 2,900 บาทเช่นเดิมนะครับ 2,900 บาทส่งฟรีสำหรับท่านที่ชำระเงินแบบโอนนะครับสำหรับท่านที่ชำระเงินแบบเก็บปลายทางก็จะมีค่าบริการนะครับในการจัดส่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ